ผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้นะคะ8นาฬิกาตรงนะอย่าลืมให้กำลังใจแอนโทเนียโพซิลนะคะสาวงามจากประเทศไทยที่ไปประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023ที่ประเทศเอลซัลวาดอร์นะคะเธอเนี่ยเป็นตัวเต็ง1ใน5เลยนะท็อป5ใช่ค่ะแล้วบรรดาแฟนนางงามชาวไทยเด็กก็ลุ้นนะให้เธอคว้ามง3กลับมาครองในรอบ35ปีให้ได้ก็ให้กำลังใจเธอกันไปด้วยคุณผู้ชมคะพาไปดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยคุณผู้ชมคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายกเศรษฐาเดินทางกลับถึงไทยแล้วใช่มั้ยท่านก็ให้สัมภาษณ์นะคะให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่อเมริกาเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกหลอกไปทำงานที่เล้าก่ายประเทศเมียนมาเนี่ยนะคะคือเมื่อวานเนี่ยมีการส่งตัวคนไทยรอดแรก41คนเดินทางกลับมาถึงจังหวัดเชียงรายประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีก็มีการทวิตข้อความผ่านทาง X ด้วยนะคะบอกว่ารัฐบาลไทยได้ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือคนไทยในเมียนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งว่าการให้ความช่วยเหลือคณะคนไทยจำนวน41คนนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งหมดเดินทางข้ามพรมแดนจังหวัดท่าขี้เหล็กมายังอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและได้ขึ้นรถบัสมาถึงสโมสรค่ายเมงรายมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายอย่างปลอดภัยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดจากนายกรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพแม่น้ำสายแห่งที่1ไทยเมียนมานะครับที่มีการรับส่งคนไทย41คนที่ได้รับการช่วยเหลือออกจากมาเมืองเล้าก่ายแล้วนะครับหลังพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกฝ่ายไทยสั่งการให้พลโทอนุภาพสิริมณฑลเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับพลตรีประภัทรภพสุวรรณผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองและก็พันเอกณัฐธีทิมเสนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากในฐานะประธาน TBC เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยนะครับส่วนฝั่งเมียนมานะครับมีผู้บังคับกองบังคับการยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็กในฐานะประธาน TBC ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองท่าขี้เหล็กและก็เจ้าหน้าที่ TBC ฝ่ายเมียนมานะครับคุณผู้ชมโดยคนไทย41คนออกเดินทางจากจังหวัดเชียงตุงซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประมาณสัก160กิโลเมตรนะครับโดยข้ามจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพเป็นชาย23คนหญิง18คนพอมาถึงที่บริเวณด่านผ่านแดนถาวรนะครับทางเจ้าหน้าที่ทหารพม่าเนี่ยได้นำรถตู้นำส่งคนไทยทั้ง41คนมาต่อท้ายรถบัสนะครับก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและกองกำลังอาสาสมัครยืนแถวหน้ากระดานเพื่อกั้นไม่ให้ปะปนกับสื่อมวลชนที่มารอรับนะครับและประชาชนที่รอผ่านแดนด้วยทุกคนมีหน้าตาที่ดีนะครับสภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนบางคนถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่เลยร้องไห้ออกมาก่อนขึ้นรถบัสด้วยนะครับหลังจากนั้นได้เดินทางไปยังมณฑลทหารบกที่37ค่ายเมงรายมหาราชจังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการตรวจคัดโรคโดยทางโรงพยาบาลนะครับรวมทั้งดำเนินการขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เองก็ดูแลในเรื่องนี้ด้วยขณะเดียวกันทางด้านกองกำลังผาเมืองกองทัพภาคที่3นะครับได้เตรียมที่พักสามารถรองรับได้ถึง200คนพร้อมจะจุดคัดพักคอยให้กับญาติที่มารอรับด้วยสำหรับการปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยดำเนินการเป็นขั้นตอนตามลำดับนะครับโดยมีเฉพาะกิจกรรมกิจทัพกองทัพตากนะครับกองกำลังผาเมืองแล้วก็คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นและก็เมียนมาหรือว่า TBC เป็นหน่วยงานปฏิบัติหลักในส่วนของคนไทยอีก200คนที่อยู่ในค่ายทหารนะครับที่เป็นที่พักพิงในเมืองเล้าก่ายจะเดินทางออกมาเมื่อใดนั้นรัฐบาลเมียนมากำลังพิจารณาและกำหนดเส้นทางนะครับเพราะรอบเมืองเล้าก่ายมีการสู้รบกันอยู่อย่างไรก็ตามทางด้านรัฐบาลเมียนมาได้พาเจ้าหน้าที่กงสุลของประเทศไทยและประเทศอื่นที่อยู่ในกรุงย่างกุ้งมาจำแนกสัญชาตินะครับของแต่ละกลุ่มคนและก็จำนวนด้วยเบื้องต้นพบว่า164คนไทยไม่มีหนังสือเดินทางนะครับเพราะนายจ้างยึดหนังสือเดินทางไว้ดังนั้นในส่วนของกระทรวงจะต้องไปออกหนังสือเดินทางชั่วคราวเพื่อให้คนไทยเดินทางออกมาได้ก่อนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนไม่สามารถอพยพได้ทันทีนะครับรวมถึงเส้นทางที่จะเดินทางออกมาขึ้นอยู่กับทหารเมียนมาด้วยจะพิจารณาในการโยกย้ายต้องมีการขอวีซ่าผ่านทางจีนนะครับซึ่งห่างจากชายแดนเนี่ยประมาณสัก5กิโลเมตรซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างไทยจีนและก็เมียนมานะครับซึ่งการที่จะนำคนไทยออกมาขณะนี้ได้มีการประสานงานกับหลายฝ่ายเลย
ทั้งสถานทูตณกรุงปักกิ่งประเทศจีนแล้วก็ NGO ด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่รับตัวคนไทยล็อตแรก41คนเดินทางมาจากเล้าก่ายประเทศเมียนมาทีนี้ทีมข่าวของเรามีโอกาสได้ไปพูดคุยกันกับ1คนไทยที่ข้ามไปทำงานอยู่ที่เล้าก่ายแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือให้กลับมาเนี่ยนะคะเป็น1ใน41คนเลยนะนี่ผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมคะเดินทางกลับมาแล้วปรากฏว่าเล่าถึงที่มาของการเดินทางไปทำงานในเล้าก่ายนะบอกว่าตัวเองเนี่ยไปหางานในเว็บไซต์แล้วก็เจอว่าเขากำลังประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งการตลาดตนเนี่ยต้องเดินทางไปทำที่ประเทศเมียนมาจึงได้สมัครแล้วก็ไปทำวีซ่าอย่างถูกต้องก่อนจะเดินทางไปที่เมืองมันดาเลนะคะแต่เมื่อไปถึงก็มีรถมารับในช่วงเวลา 4:00 รู้สึกแปลกใจว่าทำไมงานมันไม่ตรงกับที่คุยกันไว้ก่อนที่จะถูกพาตัวไปที่เล้าก่ายให้ไปทำแก๊ง call center อยู่ในอาคารหมายเลข9แล้วก็มีการยึดพาสปอร์ตก่อนจะแยกตนเองกับแฟนออกจากกันสำหรับเหตุการณ์ในการหนีออกมาจากพื้นที่ดังกล่าวหลังจากมีกระแสข่าวว่าทางการจีนจะเข้ามาปราบปรามกลุ่มทุนจีนสีเทาในเมืองเล้าก่ายก็มีการส่งต่อข้อความต่อกันในกลุ่มของคนไทยจึงได้เก็บสัมภาระเพื่อเตรียมหนีออกจากอาคารหมายเลข9จากนั้นก็มีการเปิดประตูในช่วงเช้านะคะซึ่งจากปกติเขาเข้มงวดในการเข้าออกตนและพวกอีก41คนจึงได้หลบหนีขึ้นรถจักรยานยนต์ซึ่งมีคนจีนที่เรียกกันว่าเป็นบอสได้มาตามจึงตัดสินใจเรียกมอเตอร์ไซค์วิ่งกันเป็นขบวนไปจนถึงจุดที่มีการปะทะกันตอนนั้นเนี่ยได้พบกับทหารโกก้างแล้วก็แจ้งให้41ไทยคนไทยเนี่ยทราบว่าไม่ให้เดินทางไปบริเวณเส้นทางใดและห้ามกลับเข้าไปในเมืองแล้วก็แจ้งจุดนัดพบของคนที่ออกมาจากเล้าก่ายว่าให้มารวมตัวกันขณะที่ทหารของโกก้างก็รวมคนไทยไปอยู่ในเมืองหนานเติ้งซึ่งได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากนั้นมีการนำตัวคนไทยทั้ง41คนไปอยู่ที่เมืองว้าก็ได้รับการดูแลอย่างดีมากเพื่อรอทางการไทยเข้ามาช่วยเหลือก่อนจะมีการนำตัวส่งกลับมาที่เชียงตุงเพื่อให้ทหารเมียนมานำมาส่งให้กับทหารไทยที่ชายแดนค่ะคนไทยยังเปิดเผยด้วยนะคะบอกว่าบอสที่เป็นชาวจีนบางคนก็ถูกหลอกมาเหมือนกันนะโดนหลอกให้มาดูแลคนไทยที่ถูกหลอกมาทำงานอีกทีนึงซึ่งบอสก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีทั้งนี้หากมีการโทรศัพท์แจ้งให้ญาติที่ประเทศไทยทราบและให้ไปแจ้งความชื่อคนที่โทรไปแจ้งญาติจะไปปรากฏต่อกลุ่มคนจีนสีเทาที่อยู่ในประเทศจีนคนที่โทรไปก็จะถูกลงโทษทันทีนะคะและนอกจากคนไทย41คนที่ได้รับการช่วยเหลือกลับมาจากเล้าก่ายแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคะปรากฏว่ายังมีคนไทยที่ตกค้างอยู่ในเล้าก่ายที่ยังติดต่อไม่ได้แล้วตอนเกิดเหตุที่กลุ่มทหารจีนเนี่ยตำรวจจีนเนี่ยเข้าไปกวาดล้างจับกลุ่มทุนเจนสีเทาในเล้าก่ายมันมีการปะทะกันปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ยคนไทยร้อยกว่าชีวิตเลยนะคุณผู้ชมคะพากันหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศคนละทางยังไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็ยังไม่รู้ชะตากรรมว่าเป็นยังไงนะคะทีนี้เนี่ยคนที่ถูกช่วยเหลือกลับมาโอเคก็โล่งอกแล้วแต่ทีนี้พอเอาไปตรวจคัดกรองนะก็หลายคนมีความเครียดมีภาวะซึมเศร้าด้วยนะคะนอกจากนี้คนไทยอีกกว่า100ชีวิตที่ยังติดค้างอยู่ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้หลายคนที่เดินทางกลับมาแล้วก็โล่งใจนะครับก็ดีใจบางคนถึงขั้นแบบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยนะครับ